มดดำก็ส่งกำลังใจเผยอาการป่วยโรคร้ายดาราหนุ่มมีกำลังใจดีสู้มากเผยอาการป่วยต้องใช้เวลารักษาเลยไม่ได้มีการต่อสัญญาต้นสังกัดมดดำก็ส่งกำลังใจเผยอาการป่วยโรคร้ายดาราหนุ่มมีกำลังใจดีสู้มากล่าสุดเผยสาเหตุดาราหนุ่มป่วยโรคร้ายต้องใช้เวลารักษาจากกรณีเพจจับโป๊ดาราออกมาโพสต์ประเด็นดาราหนุ่มป่วยว่าช็อกวงในเล่ามาไม่คิดว่าจะรุนแรงขนาดนี้ส่งกำลังใจให้ดาราหนุ่มมากฝีมือประกบตัวแม่มานับไม่ถ้วนลือหนักป่วยเป็นโรคร้ายพร้อมทั้งยังบอกด้วยว่าพอเดียนรู้ว่าเป็นระยะที่2ก็ตกใจยังไงทางจับโป๊ดาราขอส่งกำลังใจให้นักแสดงคนเก่งคนนี้ด้วยนะคะโดยมีคนเข้ามาส่งกำลังใจให้ดาราหนุ่มกันจำนวนมากพร้อมทั้งบอกว่าไม่ต้องตกใจระยะที่2หายขาดได้ค่ะเป็นต้นด้านมดดำคชาภาพิธีกรดังเผยขณะอ่านข่าวในรายการหนึ่งถึงกรณีดาราหนุ่มป่วยโรคร้ายว่ายอมรับว่าก็เรื่องจริงมดดำก็โทรไปเป็นกำลังใจทุกคนก็ป่วยได้เขาก็มีการรักษาที่ดีมีคนดูแลเขาใช่ไหมเขาก็มีคนดูแลก็แม่เขานั่นแหละกำลังใจดีมันสู้เขาสู้มากด้วยต้องยอมรับตัวเขาเองชีวิตทำงานมาเยอะถ่ายเช้าอาชีพถ่ายแต่ละครจนวันหนึ่งรู้สึกเหนื่อยไปตรวจเจอเหมือนหมอพยาบาลที่โพสต์ Facebook ป่วยแค่เปลี่ยนอาชีพมาเป็นดาราหมออายุ20กว่าเขายังเป็นเลยพยาบาลต้องตรวจสุขภาพประจำเขายังเป็นแล้วอันนี้ไม่สบายอยู่ในกองถ่ายทำไมเหนื่อยมะเร็งก็เป็นกรรมพันธุ์ทั้งนี้มีรายงานด้วยว่าดาราหนุ่มป่วยมะเร็งระหว่างขั้วหัวใจซึ่งต้องใช้เวลารักษาอาการป่วยส่วนสัญญากับช่องต้นสังกัดก็ใกล้จะหมดสัญญาเลยไม่ได้มีการต่อสัญญาเพราะดาราหนุ่มก็ต้องใช้เวลาไปรักษาอาการป่วยจึงไม่สามารถมารับงานได้อันคำพกาเห็นตรงกันชี้รีสอร์ทห้ามหนุ่มสาวไม่ได้แต่งงานนอนห้องเดียวใครไม่เชื่อไม่ต้องไปพักอันคำพกาเห็นตรงกันชี้รีสอร์ทห้ามหนุ่มสาวยังไม่ได้แต่งงานนอนห้องเดียวเป็นเรื่องของเอกชนเจ้าของมีสิทธิออกกฎใครไม่เชื่อก็ไม่ต้องไปพักวันที่17มกราคม2566ในรายการข่าวจบคนไม่จบของทางเพจข่าวสดผู้ดำเนินรายการอัญภูวนาถและแขกคำพกาพูดคุยถึงประเด็นที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์เมื่อรีสอร์ทแห่งหนึ่งประกาศห้ามหนุ่มสาวที่ยังไม่ได้แต่งงานนอนห้องเดียวกันไม่ได้ดราม่าเฉยรีสอร์ทในยะลาลงกฎห้ามชายหญิงที่ยังไม่แต่งงานนอนด้วยกันอันแสดงความคิดเห็นว่าเป็นเรื่องยากเพราะเป็นเรื่องของความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างลึกซึ้งและละเอียดอ่อนเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นเรื่องของศาสนาจะพูดยากมากเพราะเป็นเรื่องที่อยู่เหนือตรรกะและเหตุผลแต่เมื่อเข้าไปดูในรายละเอียดแล้วเข้าใจมากขึ้นอย่างไรก็ตามมีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าเป็นการกีดกันอิสรภาพแต่มีบางคนก็บอกเป็นเรื่องที่ดีและในที่สุดเพจดังกล่าวก็ออกมาโพสต์ว่าน้อมรับทุกความคิดเห็นแต่ที่น่าเศร้าใจคือการเอาเรื่องศาสนามาโจมตีกันและไม่อยากให้เกิดความแตกแยกจึงตัดสินใจลบโพสต์ส่วนตัวเห็นว่าเขาเขียนโอเคเป็นอันก็จะทำแบบนั้นโดยเมื่อเข้าไปดูแล้วเห็นว่าลูกค้าเกือบทั้งหมดของเขาเป็นมุสลิมรีสอร์ทตั้งอยู่กลางชุมชนมุสลิมในจังหวัดยะลาซึ่งสิ่งที่โพสต์สอดคล้องกับความเชื่อในศาสนาทุกมิติคนที่วิจารณ์ไม่เคยเป็นลูกค้าและคงไม่มีโอกาสมาเป็นลูกค้าด้านคำพกาแสดงความคิดเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่ถ้ามองแบบพื้นฐานคือเขาเป็นเอกชนเขามีสิทธิเขาไม่ได้ใช้กฎหมายบังคับ เมื่อหลักก็ตามที่รัฐออกกฎหมายว่าชายหญิงที่ไม่ได้แต่งงานกันห้ามนอนโรงแรมเดียวอันนี้เราจะลุกขึ้นด่าและประท้วงถ้าประเทศไทยมีกฎหมายข้อนั้นแต่ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจที่ออกกฎบางสิ่งบางอย่างมาที่สอดคล้องกับความเชื่อของเขาเราก็ควรเคารพธุรกิจและความเชื่อของเขาเพราะเราไม่ไปนอนโรงแรมเขาตำรวจก็ไม่จับถ้าสิ่งนี้ไม่สอดคล้องกับความเชื่อและอุดมการณ์ของเราก็แค่ไม่ไปพักโรงแรมของเขาแค่นั้นเองส่วนตัวคิดว่ามันมีผลได้ผลเสียที่เจ้าของธุรกิจรู้ว่าทำอะไรได้ไม่ได้ถ้าเกิดโรงแรมนี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วมีกฎแบบนี้รับรองโรงแรมเจ๊งตั๊กแตน ชลดาดวงเฮงไม่เลิกกรี๊ดลั่นถูกปังรวยจุกงวดนี้อีกหลายแสนดวงยังเฮงไม่หยุดนักร้องลูกทุ่งชื่อดังตั๊กแตน ชลดาคนสวยหน้าใสไม่พอยังสุดปังถูกรางวัลที่5ถึง10ใบกับกองสลากพลัสเท่านั้นยังไม่พอฟาดรางวัลท้าย3ตัวอีก6ใบรับทรัพย์หลายแสนวันที่17 มกราคม 2566 ถูกหวยอีกแล้วสำหรับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังตั๊กแตน ชลดางวดนี้ยังสุดปังฟาดรางวัลจุกๆเมื่อเจ้าตัวโพสต์อินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นสั้นๆว่าช่วยไม่ได้ก็คนมันปังขออนุญาตดีใจพร้อมภาพถูกรางวัลลอตเตอรี่กับกองสลากพลัสประจำงวดวันที่17 มกราคม 2566 หมายเลข 328061 ซึ่งถูกรางวัลที่ 5-10 ใบเงินรางวัล 200,000 บาทและรางวัลเลขท้าย849อีก6ใบเป็นเงิน 24,000 บาทรวมเงินรางวัลที่ได้จากงวดนี้ทั้งหมด 224,000 บาทสำหรับงวดวันที่30ธันวาคม 2565ที่ผ่านมาตั๊กแตน ชลดายังดวงเฮงส่งท้ายปีถูกรางวัลลอตเตอรี่เลขท้าย2ตัวกับกองสลากพลัสมาแล้วถึง16ใบนอกจากนั้นยังถูกรางวัลเลขหน้า3ตัวอีก7ใบรวมเป็นเงิน 60,000 บาทผู้จัดบอยธีรพลเปิดใจเหตุฟ้องบิ๊กทองภูมิเทละครเสียหาย3ล้านลั่น20ปีไม่เคยเจอขึ้นบัญชีดำไม่ขอร่วมงานอีกจากกรณีที่คุณกนกวรรณหุ้นส่วนของผู้จัดบอยธีรพลในนามบริษัทกู๊ดบอยEntertainment จำกัดผู้จัดทำละครวิญญาณแพทย์สยามทางช่อง8พร้อมด้วยทนายความนายธนพลทองน้อยขึ้นศาลจังหวัดนนทบุรีตามที่ได้ยื่นฟ้องนักแสดงชื่อดังบิ๊กทองภูมิในข้อหาผิดสัญญาและเรียกค่าเสียหายหลังจากที่ทางบริษัทถูกนักแสดงหนุ่มเบี้ยวงานไม่มาถ่ายละครหลายครั้งพร้อมส่งจดหมายมาขอหยุดการถ่ายทำละครของตัวเองโดยให้เหตุผลว่ามีปัญหาทางด้านบริษัทของนักแสดงหนุ่มทำให้กองถ่ายละครได้รับความเสียหายหลักล้านจนต้องมีการเปลี่ยนตัวละครแบบฟ้าผ่าตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดข่าวสดบันเทิงออนไลน์ต่อสายตรงไปหาบอยธีรพลผู้จัดละครเรื่องดังกล่าวถึงที่มาที่ไปของเรื่องราวก่อนนำไปสู่การฟ้องบิ๊กทองภูมิให้ฟังว่าเรามีการติดต่อเขามาเล่นละครทุกอย่างปกติมาเข้าฉากก็ไม่มีปัญหาอะไรถ่ายไปได้ประมาณ6คิวค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งตีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า300,000 บาทแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปทำงานกับบริษัทอะไรแล้วตั้งว่าเขาเป็นประธานบริษัทแล้วบริษัทนั้นส่งหนังสือมาถึงช่อง8และมาถึงเราว่าเขาไม่สะดวกจะเล่นละครเรื่องวิญญาณแพทย์สยามแล้วบริษัทให้ถอนตัวโดยส่งรายชื่อประธานบริษัทที่ปรึกษาและใครต่อใครมาเราก็เลยงงว่าคืออะไรที่ถ่ายไปจะทำยังไงจริงๆแล้วทั้งเรื่องเขาน่าจะมีประมาณ10 กว่าตอน แต่เราหาทางแก้ปัญหาเท่าที่จะช่วยได้คือถ้าไม่สะดวกที่จะมาเล่นแล้วนี่เมื่อมันถ่ายไปแล้วก็เจอกันครึ่งทางโดยให้บิ๊กมาเก็บฉากที่มันต่อเนื่องนิดๆหน่อยๆให้เราจะตัดบทให้เหลือแค่ชาติแรกเพราะจริงๆตามบทเขาต้องไปเกิดอีกชาติหนึ่งเป็นตัวเขาอีกงั้นก็จะเปลี่ยนให้เกิดมาเป็นคนอื่นแทนฉะนั้นมาถ่ายให้เราอีกแค่2คิวแล้วปิดและจบมันจะไม่ได้มีปัญหาทั้ง2ฝ่ายแล้วบิ๊กก็เอาค่าตัวไปเลยเราเองก็จะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายที่ถ่ายมาแล้ว6คิวแล้วจะต้องทิ้งถ้าเกิดบิ๊กไม่มาเล่นเขาก็ไม่ยอมมาเล่นแม้กระทั่ง2คิวก็ไม่มาแล้วก็ติดต่อไม่ได้ไม่รับโทรศัพท์ตามที่พี่สาวตามที่ทุกคนไม่ว่าจะให้ใครโทรวิธีใดยังไงก็ตามก็ไม่สนใจสุดท้ายมันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละครับช่วงที่เกิดปัญหานานไหมเกิดเมื่อประมาณ 2-3 เดือนที่แล้วเปิดกล้องมาเราก็เริ่มถ่ายเขาเลยเพราะเขาเป็นชาติที่1ส่วนฟางเส้นสุดท้ายที่คิดว่าต้องดำเนินการฟ้องร้องแล้วเพราะเรามองว่ามันคือความรับผิดชอบที่ผ่านมาทำงานมา 20 ปีไม่เคยเจอนักแสดงคนไหนที่ทำแบบนี้ไม่คิดว่าตัวเองจะเจอด้วยซ้ำมันคือหน้าที่และอาชีพของตัวเองฉะนั้นในเมื่อเราเสียหายจากความไม่รับผิดชอบของเขาเขาก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำถือเป็นครั้งแรกที่ร่วมงานกับบิ๊กไหมใช่ครับครั้งแรกพอเรามาเจอคนอื่นก็จะมาพูดว่าเขาก็เป็นอย่างนี้นะเรื่องอื่นก็มีบ้างที่ถอนตัวโน่นนี่นั่นเราก็เอาไม่เห็นเคยรู้เรื่องเลยแล้วทำไมเกิดเหตุการณ์อย่างนี้มันก็น่าจะมีคนจัดการเพื่อเขาจะได้ให้รู้ว่าไม่ควรไปทำแบบนี้กับที่อื่น6คิวที่ถ่ายไปเท่ากับเรือถ่ายใหม่หมดเลยหรือใหม่ครับเปลี่ยนเป็นกิจนายมาเล่นแทนส่วนมูลค่าความเสียหายน่าจะอยู่ที่ประมาณ 2-3 ล้านบาทพอเจอแบบนี้ก็หวั่นๆเหมือนกันคิดว่าหลังจากเคสนี้ช่องคงให้นักแสดงเซ็นสัญญาเรื่องการถ่ายทำแล้วแหละจริงๆไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะมันคืออาชีพที่ตัวเองดำรงชีพอยู่ทำแบบนี้ก็เสียกับตัวเองด้วยเสียกับคนอื่นๆที่ร่วมงานด้วยคือมันไม่ได้เสียหายเฉพาะเราเสียหายทั้งนักแสดงและทีมงานที่เขาต้องมาทำงาน2รอบนักแสดงก็ต้องมาถ่ายใหม่กันหมดไม่ว่าจะเป็นตองภัครมัยน้ำตาลชลิตาหรือหนุ่มสอนรามทุกคนเล่นเต็มที่ไปแล้วแต่สุดท้ายกลับต้องมาเล่นใหม่เพราะความไม่รับผิดชอบของคนคนหนึ่งตั้งใจเอาเรื่องถึงที่สุดไหมคงต้องตามนั้นแต่ถ้าจะมาไกล่เกลี่ยก็คงพูดคุยกันได้แต่อย่างที่บอกค่าใช้จ่ายที่เราเสียไปเราก็ต้องได้คืนมาถามว่าโกรธไหมคือมันก็ต้องรู้สึกเนอะเราจะงงว่าเกิดขึ้นได้ยังไงโดยที่ไม่มีเหตุผลว่ามาที่กองแล้วเกิดอะไรขึ้นทะเลาะกับคนนั้นคนนี้ไม่มีเลยแต่เหตุผลคือจะไปทำงานที่บริษัทแล้วบริษัทบอกว่าไม่ให้มาเล่นแล้วเพราะงานบริษัทมีระดับเป็นหลายล้านเขาแต่งตั้งเป็นประธานบริษัทเราก็แบบอ๋อเหรอมีอย่างนี้ได้ด้วยเหรอขึ้นบัญชีดำเลยหมายว่าไม่ขอร่วมงานด้วยอีกคงต้องเป็นอย่างนั้นแหละไม่ใช่ว่าโกรธเขานะแต่คงไม่กล้าร่วมงานด้วยเพราะเราก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเขามาทำซ้ำอีกเราจะทำยังไงสุดท้ายนี้ถามว่าอยากฝากอะไรถึงเขามันคงเกินจะฝากแล้วเนื้อมาถึงขั้นนี้กันแล้วถ้าเขามารับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำไปแค่นั้นก็น่าจะจบกันด้วยดีได้หลังจากที่ฟ้องร้องไปเขาได้ติดต่อมาไหมติดต่อมาแล้วทั้งตัวบิ๊กเองและทนายด้วยเดี๋ยวอีกสักพักคงจะมีนัดไกล่เกลี่ยกันและรอดูอีกทีว่าบทสรุปจะเป็นยังไง